แกงพุงปลาต้องมีผักนอกเราลูกสะตอเราเป็นคนตายรวมพลังความตั้งใจแล้วว่าตายด้วยกันสร้างสัมพันธ์บอกเรื่องราวบ่าวสาวแล้วที่เป็นชาวทักษิณจากบ้านมาหาความรู้แล้วสู้แดนดินคิดถึงทินทานกำเนิดโอแล้วทินที่เกิดกายาเลเดอร์สตอที่ชงโชพี่น้องกันเวอเราเพื่อนคลายเงาเราชาวตายนี่แหละว่าไม่ห้อยหาเปรียบลูกต่อฟักเดียวกันแล้วเทมาลูรารอยเรียงมาจากดามกวานนี่แล้วทินที่เป็นบ้านของเราชาตินิยมคมความคิดติดตามตัวลีความชั่วหันมาสร้างความดีโอ้แล้วเทไม่มีเคล้าพูดทองแดงแห้งสำเนียงแล้วเสียงบ้านเราเพื่อนไม่เก่าฟ้าวตีชมพี่น้องพ่อมนาล่วงขอบคุณโอ้แล้วว่าพ่อมนาล่วงขอบคุณน่าพี่น้องเฮ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกับพบกับรายการเดอะสตอร์ขอเพลงกับผมนาล่วงราเชนกิ่งทองนะครับพี่น้องกับหรือว่าป้าราเชนทำหน้าที่เป็นบริกรคอยให้บริการนำพาองค์ข้าพยพทั้งหมดในจิตวิญญาณของความเป็นลูกปักตายเปิดประตูใจนะครับของพี่น้องชาวใต้ต้อนรับพี่น้องชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคมาสัมผัสจิตใจหัวใจทองคำของพี่น้องชาวใต้และในขั้นเดียวกันก็เป็นประตูใจจากภาคใต้ไปสู่พี่น้องในภูมิภาคต่างๆองค์ข้าพยพสมมติของความเป็นประเทศไทยเราคือญาติสนิทมิตรให้เราคือพี่น้องกันนะครับเราอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของบ่าวล้อมแห่งทินท่านกำเนิดนะครับแต่องค์ข้าพยพสมมติเราคือคนไทยที่มีความรักความผูกพันนะครับความเป็นชาติของเรามีความรักความผูกพันกันเช็คเช่นเดียวกันกับวันนี้ครับพี่น้องครับรายการเดอะสตอร์ขอเพลงผมนาล่วงราเชนกิ่งทองกับวันแห่งคนหัวใจทองคำนะครับวันนี้เรามาเปิดประตูใจจากภาคใต้เปิดใจรับพี่น้องชาวคนหัวใจทองคำนะครับที่มีทินท่านเบาล้อมแห่งวิถีชีวิตการก่อกำเนิดอยู่ในภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านน้องฮีใหญ่นะครับผม นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้พบกับคนหัวใจทองคำนะครับยิ่งเล็กจากอำเภอน้องฮีใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้คุณดารณีคนซี่คนหัวใจทองคำนำโค้งดีมาฝากพี่น้องชาวใต้นะครับแล้วก็นำเรื่องราวดีๆในวิถีชีวิตนะครับมาฝากพวกเราชาวใต้นะครับผ่านรายการเดอะสตอร์ขอเพลงที่ผมราเชนกิ่งทองนาล่วงหรือป้าราเชนนะครับทำหน้าที่ต้อนรับคุณดารณีคนหัวใจทองคำนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้คุณดารณีเป็นคนที่เดินทางต่อสู้บนเส้นทางชีวิตด้วยหัวใจทองคำโดยแท้จริงเรียนปตรีนะครับจบจากมหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับแล้วก็จบปโทแต่ว่าวิถีชีวิตกลับสู่ความเป็นบ่าวล้อมของตัวเองที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็นำโค้งที่มาฝากพี่น้องนะครับนั่นคือเป็นผลิตภัณฑ์ชาม่ามุ้ยชาหมามุ้ยแลกเป็นประดาตายแลกเป็นโต้ชาหมามุ้ยเรียกหน้าพบกับรายละเอียดนะครับคนหัวใจทองคำนะครับคุณดารณีพลซี่จากบ้านนองหีใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้พี่น้องครับมาพบกับผู้ร่วมสนับสนุนและบทเพลงดีๆกันสักหนึ่งบทเพลงนะครับผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับพี่น้องครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพราะว่ารายการจะยืนยัดรับใจพี่น้องอยู่ได้ก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้โดยท่านประธานบริหารมานพตัวการค้านะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้ขับเคลื่อนรายการเดอะสตอร์ขอเพลงเป็นรายการแรกของจันทร์ส้ม IPM จนได้รับรางวัลเมฆราชจากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเมื่อปี56ที่ผ่านมารายการนี้แหละครับเป็นรายการแรกของจันทร์ส้มนะครับแล้วก็มีพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาและสำคัญที่สุดคือผู้ร่วมสนับสนุนครับที่คอยประคับประคองให้ผมเดินทางรับใช้พี่น้องอยู่ได้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เสริมคอร์เดสตานายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมมากกว่า9ชนิดนะครับให้พี่น้องเอาไปบำรุงร่างกายนะครับพร้อมเพื่อสร้างภูมิต้านทานสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงพี่น้องเอาไปใช้กับสุขภาพพี่น้องแล้วเป็นการสร้างผนังทองแดงกำแพงเล็กไม่ให้เกิดโรคนะครับไม่ให้โรคมันมาย้ำใกล้พี่น้องก่อนเวลาควรนะครับสำหรับคอร์เดสตานายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม มากกว่า9ชนิดนะครับจะดูแลสุขภาพร่างกายของพ่อแม่พี่น้องและพร้อมกันนั้นก็เรื่องของหน้าตาให้มีความสดใสโพงเพลวมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งเต่งตึงรอยตีนเป็ดตีนไก่ไม่มีนะครับ ไม่ใช่รอยตีนกาครับผม อาภาซ่านะครับพี่น้องครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ทันสมัยนะครับเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นพิเศษบำรุงผิวบำรุงใบหน้านะครับให้มีความแข็งแรงลดเลือนริ้วรอยม่องคล้ำให้มีความสดใสนะครับกับอาภาซ่าเซรั่มสูตรพิเศษเข้มข้นนะครับพี่น้องครับเอาละครับไปเซฟอัตรสข้อบทเพลงกันเพื่อให้เข้ากับรายการวันนี้ครับผู้ร่วมรายการนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าเศร้าลำโค้งนุ่มหลุมตาปีหลังจากนั้นมาพบกับคนหัวใจทองคำนะครับวันนี้เดินทางมาไกลจากบ้านน้องหี่ใหญ่อำเภอห้องน้องหี่ใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบรกหน้าพบกับคนหัวใจทองคำที่ชื่อว่าคุณดารณีผลซี่แน่นอนครับเรียนเชิญครับมิติใหม่ของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริง 084-991-2266ทีมงานนายเท่งประกันภัยรถยนต์ .com บริการรับทำประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดงานวินาศภัยทุกประเภทมีให้เลือกมากกว่า30บริษัทตั้งแต่ประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+ หากสมัครเป็นตัวแทนมีส่วนลด 10-12% ทันทีพร้อมเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวโดยไม่ต้องลงทุนรับรายได้หลักแสนต่อเดือนสนใจสอบถามโทร0982867118 0982867118โดยคุณสมเกียรติปานดำหรือโกสีเรื่องประกันภัยไว้ใจทีมงานนายเท่งพบคนดีที่ร้านส้มตำพอจินแสงตะเวนอ้ายมาเป็นลูกค้าประจำวันไหนไม่ได้กินส้มตำที่มือน้องพี่ต้องวังเวิร์ดวังเวิร์ดและวังเวิร์ดวังเวิร์ดวังเวิร์ดและวังเวิร์ดวังเวิร์ดดำไม่ล้อแต่ว่าใจดีสาวอีสานลำโคใจมันคงซื่อตรงหักพี่จากใจหนุ่มลุ่มตาปีรักน้องคนดีไม่มีที่ห้องไม่หอกละไม่หอกไม่หอกไม่หอกละไม่หอกไม่หอกให้พี่จับครับพี่น้องครับกลับเข้ามาสู่รายการ The Store ก่อเพลงวันแห่งคนหัวใจทองคำสำหรับวันนี้นะครับผ่านกันไปสำหรับเรื่องราวของเสียงเพลงเศร้าลำโค้งนุ่มหลุมตาปีและวันนี้ครับพี่น้องครับเศร้าลำโค้งนะครับมานังกับนุ่มหลุมตาปีทีโชตายนะครับคนหัวใจทองคำจากอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดคุณดารณีผลซี่ตอนนี้ก็นั่งอยู่กับผมแหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้นำสิ่งดีๆนำของดีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวใต้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะคุณดารณีที่ผมขออนุญาตเรียกคุณดานะครับผมคุณดานะครับคุณดาเป็นคน จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านน้องฮีบ้านหนองฮีนะใช่ค่ะเด็กเดี๋ยวใช้ตอนเปิดรายการเนี่ยแสดงพุ่มแรงพิษไปนิดนึงไม่ผิดค่ะไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะแต่พิษอำเภอหนองฮีนะคะอำเภอหนองฮีค่ะแต่บ้านหนองฮียัยใช่ค่ะผมจะคุ้นเคยกับหนองฮีเนี่ยเพราะว่าผมมีพี่ที่ผมเคารพนับถือตั้งแต่สมัยเรียนรำอาจารย์สมชายหนองฮีนะครับเวลาพูดก็จะพูดเละเขาจะเป็นเรื่องไม่อยากคบคั่นกับแต่เป็นเชิงเดียวว่าชายในการเรียกอาจารย์สมชายเวลาพูดกันน้องฮีนะครับนั่นคือการอยู่บ้านเดียวกันได้ทราบข้าวบ้านเดียวกันค่ะคุณรัชนีใช่ค่ะที่จัดรายการอยู่กับ5ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมแสดงว่าบ้านอำเภอน้องฮีเป็นจุดกำเนิดของบุคคลที่มีศักยภาพทางสังคมมากมายรวมทางคุณดารณีด้วยนะครับขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือรายการเดอะสตาร์ขอเพลงกับวันแห่งคนหัวใจทองคำนะครับวันนี้อาจจะแปลกไปนิดนึงนะครับธรรมดาเนี่ยผมจะพูดคุยกับพี่น้องชาวใต้แต่วันนี้ขออนุญาตพี่น้องนะครับในการสนทนากับคุณดารณีเนี่ยผมจะใช้ภาษากลางในการสื่อสารบ้างสลับกับภาษาใต้นะคุณดารณีฟังรู้ใช่ไหมครับนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะมีเพื่อนเป็นคนปากใต้มีเพื่อนเป็นคนปากใต้ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะช่วงสมัยเรียนปริญญาตรีนะคะก็เรามีเพื่อนคือถ้าลงทางใต้ก็คิดว่าไม่อดตายนะคะครับผมมีเพื่อนอยู่หลายจังหวัดเล่นโทษนะครับเดี๋ยวรักกันตอนนิดหนึ่งสอบถามเรื่องตอนเรียนที่มีเพื่อนชาวปากใต้เรียนที่ไหนครับผมเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะจะเรียนที่ลาดกระบังคือถ้าสั้นๆหนึ่งถ้าบอกว่าเรียนลาดกระบังก็ที่นี่แหละใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีพี่น้องลูกหลานชาวใต้มาเรียนกันเยอะค่อนข้างเยอะค่ะอะไรครับพี่น้องครับคุณดารณีเป็นคนกำเนิดที่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำเนิดเลยใช่ไหมครับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำเนิดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนร้อยเอ็ดค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดเลยนะครับเติบโตในวิถีชีวิตในวัยเด็กก็เป็นเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดทั่วไปนะคะครับจนเรียนจนจบประถมมัธยมที่ร้อยเอ็ดประถมมัธยมเราก็เรียนที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ช่วงปริญญาตรีเราเรียนที่เทคโนโลยีลาดกระบังแล้วก็ปริญญาโทจบจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะโอ้เวสเทิร์นค่ะสาขาอะไรครับผมรัฐประศาศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะตรงปตรีก็ปตรีจบในด้านของเทคโนโลยีการเกษตรนะคะเพื่อที่จะให้ตรงกับเป้าหลอมตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะโทษครับที่บ้านทำธุรกิจหรือทำอาชีพการเกษตรคุณพ่อรับราชการครูนะคะคุณแม่ก็เป็นเกษตรกรค่ะครับผมครับค่ะก็ถือว่าก็วิถีชีวิตของเด็กต่างจังหวัดก็เหมือนกันโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ต่างกันค่ะได้ซึมซับอะไรบ้างในช่วงวัยเด็กเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราได้ซึมซับอะไรมามีผลต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนก็มีผลค่อนข้างมากคือเมื่อก่อนที่บ้านเราก็จะคือใช้ชีวิตแบบเด็กบ้านนอกทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแล้วก็สำหรับในปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปถือว่ามากนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงณตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเจนสังคมเปลี่ยนไปใช่ค่ะคนก็เปลี่ยนแปลงสังคมก็เปลี่ยนไปนะคะแต่เนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งวันนี้คุณดามาเนี่ยไม่ได้มาธรรมดานะครับคุณดานะครับพี่น้องครับได้เอาชามาฝากกันมาบอกเล่ากันก็คือชาที่ชามามุ้ยนะครับเป็นชาธรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้สักปีสัก2-3 ปีเลยแหละมีข้าวว่าชามามุ้ยจะเป็นชาที่เป็นชาพันธุ์อินเดียใช่เขาเรียกว่ามามุ้ยอินเดียนะมามุ้ยพันธุ์อินเดียเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษเลือดลมมันหมุนเวียนดีแล้วก็ถ้าแท่งกับประชาใต้มันเราคือมากกว่ามาเราเข้าขั้นนี้กับพี่น้องครับคือส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของตัวหมามุ้ยเองหมามุ้ยพันธุ์อินเดียนะคะจะมีสารออกฤทธิ์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารแอลโดปานะคะซึ่งสารแอลโดปาตัวนี้เนี่ยจะมีผลโดยตรงในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหลายๆท่านนะคะที่ชมอยู่นะตอนนี้ก็คงจะรู้มาบ้างแล้วหลายๆท่านได้ยินคำว่าชาหมามุ้ยก็คงจะยิ้มบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นข่าวดังแล้วก็ดังมากมีผู้รู้ในศาสตร์ทางการแพทย์ ออกมารับรองด้วยใช่ไหมครับมีการมีผลวิจัยด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาสนใจในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวพักเราเบรกในเรื่องของชามหามุ้ยไว้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วเอามาได้ว่าด้วยอาชีพของคุณดาในก่อนหน้านั้นก็ทำงานอยู่ในภาคเอกชนบริษัทล็อกเล่พูดได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะพอหลังจากนั้นก็มาเป็นดีเทลยาเดินคือดีเทลยานี่ครับหมายความว่าเป็นเหมือนกับคนเป็นเซลล์ยาให้บริษัทหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นการไปแนะนำเป็นการไปร้านค้ายาร้านยาทั่วไปแล้วก็คลินิกแล้วก็หมอแล้วก็โรงพยาบาลนะคะทำอยู่ประมาณ10กว่าปีนะคะดีไหมครับดีไหมครับดีไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะใช่ค่ะดีใช่ไหมค่ะแล้วทำไมถึงหยุดแล้วทำไมถึงไม่ได้มาสนใจในเรื่องของคือแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นของเราค่ะคืออย่างนี้นะคะโดยที่ฉันมองว่าการที่เราใช้ในส่วนของยาแผนปัจจุบันตัวนั้นก็คือสารเคมีนะคะเป็นเคมีค่ะทีนี้ในการที่ว่าเราใช้ตัวเคมีเข้าไปสู่ร่างกายเรารักษาโรคอีกโรคหนึ่งแต่เราอาจจะได้อีกโรคหนึ่งหรือว่าหลายๆโรคกลับมานะคะอาจจะมีโปรโมชั่นติดมาอีกโรคหนึ่งหายแต่เราจะได้อีกประมาณ 2-3 โรคตามมานะคะแล้วตัวดิฉันก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราได้อะไรที่มันดีๆเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ในขณะเดียวกันทุกอย่างก็ให้มันค่อยๆดีค่อยๆดีนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนวิธีการจากการใช้เคมีมาใช้ตัวสมุนไพรซึ่งสมุนไพรที่เราใช้ก็เป็นสมุนไพรจากแปลงอินทรีย์นะคะจากแปลงที่เราคัดสรรในเรื่องของคุณภาพเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะตัวนี้นะคะพืชทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ช่างเริ่มตั้งแต่การปลูกจะต้องมีสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นพวกสารเคมีอะไรก็ตามค่อนข้างจะเยอะมากนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราจะเน้นเลยว่าจะต้องไม่มีสารปนเปื้อนจะต้องอยู่ในการควบคุมของการใช้สารเคมีนะคะของเราก็คือไม่มีเลยเน้นเป็นกรณีพิเศษมากค่ะตัวนี้เน้นเป็นกรณีพิเศษว่าจะต้องเป็นอินทรีย์โดยแท้จริงใช่ค่ะในเรื่องของเร่งเทมาของวัตถุดิบคือชาหม่ามุ้ยคือคำว่าหม่ามุ้ยเนี่ยก็เจอแล้วมันจะต้องคันมันจะต้องคันใช่ใช่ทุกวันนี้ยังมีคนถามนะคะว่าหม่ามุ้ยไม่คันเหรอแต่จะเรียนให้ทราบนะคะว่าหม่ามุ้ยตัวนี้น่ะเป็นหม่ามุ้ยพันธุ์อินเดียไม่ได้ปลูกที่อินเดียนะคะแต่ว่าเราเป็นพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศอินเดียแล้วก็ปลูกที่เมืองไทยเรานี่แหละเขาใช้เป็นยานะคะใช้คำว่าเป็นยามาเป็นร้อยปีแล้วแล้วคนไทยเองเพิ่งจะทราบนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรพืชตัวนี้อ่ะมันมีสรรพคุณมากมายสรรพคุณถือได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าราชาสมุนไพรก็ได้นะคะสำหรับตัวหม่ามุ้ยตัวหม่ามุ้ยอินเดียเนี่ยนะคะใช่ค่ะคือค่อนข้างจะเด่นชัดมากนี่ผมมีข้อมูลจากเภสัชกรหญิงประกากรขวัญข้าวหรือว่าศาสตราจารย์ดร.นพมาศนะครับสุนทราจรินนนท์เนี่ยท่านได้จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับคุณสมบัติ12ข้อเลยนะครับที่มีอยู่ในท่านข้อมูลที่ได้วิจัยผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทำให้ร่างกายกระชับกระเช้งกับจะกระเช้งคืนความเป็นนุ่มเป็นเร้าช่วยลับใบคลายเครียดจิตใจเบิกบานนะครับกระตุ้นการหลั่งของน้ำอสุจิเพิ่มการเคลื่อนไหวตัวอสุจิเพิ่มความสุขใกล้กับกูรักยืนช่วยกระตุ้นความต่างเพศความโอ้หลายอย่างเลยครับพี่น้องครับล้วนแล้วแต่ตรงประเด็นทั้งสิ้นช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสมีคุณสมบัติในการดูแลเรื่องคนที่เป็นพาร์กินสันช่วยเพิ่มพอผ่านกล้ามเนื้อใช่ไหมครับพอผลานบนกล้ามเนื้อใช่ค่ะหรือว่าคนอ้วนนะในเรื่องของพาร์กินสันนะคะคือในตัวหม่ามุ้ยเองจะมีสารออกฤทธิ์ตัวหนึ่งนะคะเรียกว่าสารเอลโดปาคนที่เป็นพาร์กินสันคือลักษณะสั่นๆเหมือนซดน้ำแกงไม่ได้นะตัวนี้เขาเรียกว่าสมองเนี่ยก็คือขาดสารตัวหนึ่งเรียกว่าเอลโดปาทีนี้สารโดปามีนนะคะขอโทษนะคะสารโดปามีนซึ่งตัวเอลโดปาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สร้างโดปามีนให้คนที่สั่นก็คือขาดตัวโดปามีนนะคะตัวนั้นนะคะแต่ว่าในชาไอหม่ามุ้ยอินเดียนี่มันมีคุณสมบัติตัวนี้ใช่ค่ะชัดเจนมากค่ะนี่นะครับนี่นะครับสมุนไพรไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับล้วนแล้วแต่มีสิ่งดีๆทางเพลนนะครับนี่ก็เป็นสมุนไพร ตัวมามูอินเดียเนี่ยเป็นพื้นทิ้นของพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับแล้วคุณดารณีเนี่ยได้หยิบยกนำมาเขาเรียกว่าแปลรูปให้เป็นชากินง่ายถือว่าเป็นสินค้าทำมาแล้วเนี่ยเป็นโอท็อปด้วยนะเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสินค้านวัตกรรมนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นหมามุ้ยก็คือบดแล้วก็เป็นผงๆนะคะครับค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นเม็ดที่เขาขายทั่วไปแต่อาจจะให้ระวังนิดนึงนะคะตัวหมามุ้ยน่ะจะต้องสุกนะคะแล้วก็ถึงจะทานได้นะคะไม่ใช่ไปเก็บมาจากในสวนแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นว่าไปมีคุณสมบัติมันต้องผ่านกระบวนการใช่ค่ะแล้วตัวชาหมามุ้ยเราเองนะคะก็จะมีส่วนผสมของ3ตัวด้วยกันก็จะมีหลักๆก็คือจะมีตัวหมามุ้ยอินเดียนะคะแล้วก็จะมีหญ้าหวานสเตเวียหญ้าหวานสเตเวียเนี่ยมีหน้าที่ยังไงก็ขับน้ำตาลออกจากเซลล์ตัวนี้จะขับน้ำตาลแล้วก็ลดความดันมันจะมีความหวานในธรรมชาติใช่ค่ะหวานแบบธรรมชาติแล้วก็จะมีเตยนะคะตัวเตยนี่ก็จะทำให้ร่างกายเรากระฉับกระเฉงแล้วก็ทำให้ระบบเลือดเตยก็คือหมายความใบเตยหอมเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทั้ง2ตัวที่เราเสริมเข้าไปในตัวชาหมามุ้ยตัวนี้นะคะก็จะเสริมฤทธิ์ทำให้ตัวหมามุ้ยชาหมามุ้ยเราน่าทานมากขึ้นนะคะหรือว่าบางท่านที่ติดกาแฟก็สามารถรสชาติกลมกล่อมใช่ค่ะหอมแล้วก็กลมกล่อมแล้วที่ตัวของหญ้าหวานและใบเตยเองก็มีคุณสมบัติพิเศษของเขาอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะสำคัญคือมันเพิ่มความกลมกล่อมให้กับตัวหมามุ้ยด้วยใช่ค่ะครับพี่น้องครับนี่คือเทนมาโบกมากล่าวกันวันนี้นะครับผมเช่นว่าคุณดารณีนะครับเป็นบุคคลที่ได้ถือว่ารวมด้วยช่วยกันในการรณรงค์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศไทยนะครับเราเปิดกว้างสำหรับคนที่อนุรักษ์ไว้ถึงเรื่องของวิถีแห่งความเป็นไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้มาบอกว่าเอามาจากเถือกเข้านู่เถือกเข้านี่นะครับพี่น้องครับเอามาจากไหนในนาบ้านเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปเมื่อบ้านเราก็เหมือนกันทางใต้นะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรตัวใดก็แล้วแต่นะครับถ้าว่ายิบยกมาแล้วนะครับเรานี่ก็อาจจะเป็นกรณีตัวอย่างอาจจะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับพี่น้องที่ดูอยู่ทางใต้ด้วยก็ได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเสริมนิดนึงว่าในส่วนของชาหม่อมมุ้ยตัวนี้จะไม่มีสารปนเปื้อนในเรื่องของเคมีในการปลูกนะคะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะทานได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้จะไม่มีคาเฟอีนทานก่อนนอนยิ่งหลับสบายค่ะตื่นมาก็พบกับความสดชื่นนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองทานดูว่าชาหมามุ้ยตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรยังไงนะคะผมดูแล้วเป็นมีตราโอท็อปอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราถือว่าเป็นผู้ประกอบการแบบสตาร์ทอัพเรามาจากตัวโอท็อปก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการรวมตัวในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ในกลุ่มของโอท็อปจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคือหลักการในการโอท็อปเขาให้ตราเนี่ยมันมันจะต้องผ่านกระบวนการมีขบวนการมีวิธีการในการตรวจสอบนะคะก็จะมีคณะกรรมการโอท็อปถูกต้องของจังหวัดนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับพี่น้องครับก็ให้พี่น้องมั่นใจได้นะครับว่านี่คือมาจากความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไร้เคมีโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าผ่านกระบวนการในเรื่องของการวิจัยจากแพทย์จากเภสัชนะครับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลยทีเดียวคณะเภสัชศาสตร์นะครับพี่น้องครับแล้วก็มาจากแหล่งวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือหน่วยงานโอท็อปที่เราก็ได้รับรู้กันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับว่าการประทับตราโอท็อปเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบหรือว่าผ่านการยอมรับนะครับและที่สำคัญก็คือภาครัฐก็มีการรณรงค์ส่งเสริมมาโดยตลอดในเรื่องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับให้พี่น้องที่มีแนวความคิดที่จะนำเสนอในเรื่องราวของการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นประโยชน์แล้วก็ปั้นมาเป็นตัวเงินเพื่อที่จะให้เงินนี้มันไล่มากระจายอยู่ในท้องถิ่นด้วยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบรกนี้เราพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้ามาพูดคุยกันต่อกับคุณดารณีพลศรีนะครับคนหญิงเหล็กหัวใจทองคำจากอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด เดี๋ยวกลับมากับผมปักแป๊บกับพี่น้องครับคือเดอะสตอว่าของแท้แน่นอนคือเดอะสตอ